ตักครับชื่อเล่นชื่อบิ๊กบอสมาจากขอนแก่นวิทยายนครับค่ะวันนี้บิ๊กบอสจะมาเล่าเรื่องอะไรให้เราฟังคะผมจะมาเล่าเรื่องมองบนครับผมโอเคครับทุกคนครับเคยเป็นเหมือนผมไหมครับว่าเวลาเรานึกหรือว่าคิดอะไรเนี่ยเรามักจะมีพฤติกรรมที่มองขึ้นไปข้างบนโดยไม่รู้ตัวทำไมล่ะทำไมข้างบนมันมีอะไรทำไมเราถึงต้องมองเอางี้นะครับทุกอย่างเนี่ยถูกควบคุมด้วยสิ่งนี้ครับสมองของพวกเรานะครับแบ่งออกเป็นมากมายหลายส่วนด้วยกันโดยสมองส่วนหน้าเนี่ยจะเป็นส่วนที่ควบคุมความคิดความทรงจำและการดึงกลับของข้อมูลครับผมโดยปกติแล้วเวลาเรามองเห็นอะไรเนี่ยเราจะมีการส่งสัญญาณภาพมาที่สมองนะครับหลังจากนั้นจะมีการแปลงสัญญาณนี้ให้ออกมาในรูปแบบของข้อมูลเมื่อมีข้อมูลแล้วเราก็จะทราบว่าสิ่งที่เรามองนั้นคืออะไรผมจะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสมองเราเปรียบเป็นโรงงานขนาดใหญ่แห่งหนึ่งภายในโรงงานนี้มีห้องอยู่มากมายมีทั้งห้องเล็กห้องใหญ่และห้องใหญ่มากซึ่งแต่ละห้องแน่นอนครับมีอุปกรณ์และการผลิตที่แตกต่างกันรวมถึงมีจำนวนคนงานที่แตกต่างกันด้วยโอเคในส่วนของห้องที่ควบคุมความคิดและความจำของเราเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณห้องส่วนหน้าของโรงงานแห่งนี้ครับโดยห้องนี้นะครับจะมีลักษณะพิเศษก็คือมีสายพาน2สายด้วยกันสายแรกแน่นอนครับเป็นสายนำเข้าและสายที่2เป็นสายส่งออกโดยผมจะเปรียบเทียบง่ายๆนะครับว่าสายนำเข้าเนี่ยจะนำเข้าวัตถุดิบมาแปรรูปหลังจากนั้นสิ่งที่แปรรูปออกมาเนี่ยก็จะออกมาทางสายขาออกนั่นเองครับแต่สายพานเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นแค่สื่อในการนำวัสดุอุปกรณ์มาแปรรูปครับแต่คนทำงานจริงๆคือคนงานที่อยู่ในโรงงานโอเคแล้วการมองบนเนี่ยเกี่ยวข้องยังไงกับโรงงานแห่งนี้ใช่ไหมครับการมองบนเนี่ยเกี่ยวข้องก็คือเป็นเหมือนการปรับสปีดของสายพานให้ช้าลงช้าลงและช้าลงแน่นอนครับเมื่อสายพานนั้นมีความช้าที่เหมาะสมทำให้คนงานนั้นทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเมียละไมผลงานที่ออกมาเนี่ยแน่นอนครับจะเป็นงานเกรดพรีเมียมและขายส่งออกสู่ตลาดได้อย่างมีคุณภาพอย่างนั้นครับแล้วทำไมต้องมองบนใช่ทำไมไม่มองล่างมองซ้ายหรือว่ามองขวาคำตอบนี้ผมตอบได้เลยครับว่าความจริงแล้วคุณสามารถมองได้รอบทิศทางเลยครับทั้ง360องศาของคุณสามารถมองได้ทั้งหมดเลยครับแต่ว่าจากผลการสำรวจนะครับพบว่าการมองขึ้นไปข้างบนเนี่ยทำให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเนื่องจากว่าข้างบนเนี่ยจะมีสิ่งเร้าที่น้อยกว่าด้านอื่นๆด้านอื่นๆนั่นเองครับผมถ้าวันนี้คุณยังไม่เชื่อผมนะครับวันนี้ลองกลับไปถามคนรอบข้างคุณหรือคนรักของคุณดูแล้วลองสังเกตพฤติกรรมพวกเขาเหล่านั้นถ้าพวกเขามีพฤติกรรมที่มองขึ้นไปข้างบนเนี่ยอย่าลืมมาบอกด้วยนะครับสุดท้ายนี้ผมอยากจะบอกว่าวลีเด็ดของปีนี้ไม่ใช่ไว้แต่แล้วแต่วลีเด็ดปีนี้ก็คือเบะปากมองบนนั่นเองครับผมขอบคุณครับฮัลโหล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 ไม่พังละไม่พังผมเล่นใหญ่ไปแล้วเกินจุไม่พังเดี๋ยวคิดเงินที่น้องคนนี้นะคะบิ๊กบอสติดคำว่าแน่นอนครับบ่อยมากพี่นับได้เยอะเลยอ่ะครับผมแล้วมันทำให้เราแบบว่ามันดูไม่กระชับเล็กน้อยครับแล้วก็สำหรับพี่ยังคอนเน็กไม่ได้ว่าตกลงมองบนมันเกี่ยวอะไรกับสายพานในโรงงานแห่งนั้นพี่ยังเชื่อมต่อตรงนี้ยังไม่ได้ครับผมขอบคุณครับเรื่องอ่ะน่าสนใจแต่ว่าพอพูดถึงเรื่องการปรับสปีดของสายพานผมก็มีปัญหาเหมือนกันว่ามองบนทำไมมันทำให้การส่งสัญญาณพวกนี้มันช้าลงก็คือเหมือนการที่เรามองขึ้นไปข้างบนเนี่ยครับก็คือประสิทธิภาพในการนึกหรือว่าในการคิดของเราเนี่ยจะดียิ่งขึ้นถ้าลองสังเกตคนทั่วไปนะครับเวลาเราถามคำถามอะไรไปเช่นเมื่อวานเนี่ยกินพิซซ่าหน้าอะไรอย่างเงี้ยคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่ตอบมาหาว่าเอี้ยนทันทีแต่ว่าจะมีการที่นึกกลับไปเมื่อวานเนี่ยเอ้ยกินหน้านี้แต่ว่าจะมีพฤติกรรมที่แปลกๆก็คือการมองขึ้นไปข้างบนเพราะว่าการที่มองขึ้นไปข้างบนเนี่ยจะทำให้การดึงกลับข้อมูลของสมองส่วนหน้าเนี่ยจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและทำให้นึกออกได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองครับผมเนี่ยคำว่ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยมันเป็นคำที่แบบกว้างมากเลยเราบอกว่าเฮ้ยไอเนี้ยดีคือดีนี่เป็นคำที่มันไม่ใช้ในศัพท์วิทยาศาสตร์เท่าไหร่อ่ะครับคือมันไม่น่าเชื่อถือใช่ไหมครับหรือว่ามันไม่สเปซิฟิกพอครับมันไม่ชัดเจนพอมันประสิทธิภาพมันก็จะกว้าง
เฮ้ยทำไมมันถึงเร็วขึ้นทำไมมันคือประสิทธิภาพมันคือการที่ทำได้เร็วขึ้นถูกไหมฮะครับแต่อันเนี้ยมันจะขัดกันละมันจะเริ่มงงเพราะเราไม่ได้มีกลไกตรงเนี้ยถ้าอธิบายว่าทำไมมันถึงทำงานทำไมมันถึงช้าช้าแล้วมันช้ากว่าเท่าไหร่เงี้ยผมว่าเราต้องทำรีเสิร์ชอีกหน่อยนะครับเอาข้อมูลที่น่าเชื่อถือเข้ามาให้มากขึ้นกว่านี้นะครับอันที่สองเนี่ยเรื่องของพอเราเปรียบเทียบโรงงานเนี่ยคราวนี้ผมพยายามจะคิดตามเลยนะเรามีโรงงานเรามีสายพานแล้วคนที่ทำงานก็คือคนในโรงงานตกลงคนในโรงงานทำอะไรอ่ะคือมันจะเริ่มมีแล้วไงว่าสิ่งที่เราเปรียบเทียบแต่ละอย่างเนี่ยถ้าเกิดมันกระโดดแล้วมันจะเริ่มหลุดละตกลงเนี่ยพอไม่มีการอธิบายต่อว่าคนในโรงงานทำอะไรผมก็เริ่มคิดละแล้วอย่างเงี้ยบนสายพานคืออะไรแล้วทำไมมันพอพูดถึงโรงงานมีห้องอยู่ส่วนหน้าแต่มันขัดกับความเข้าใจไงเพราะมองบนกำลังคิดถึงตาซึ่งมันอยู่ด้านส่วนหลังอ่ะอย่างเงี้ยมันเริ่มไปแล้วผมไม่ว่าพูดอะไรก็ตามเนี่ยผมจะเอาความเข้าใจผมมาใส่เสมอครับเพราะฉะนั้นเราต้องควบคุมเนี่ยคนก็จะมีความคิดคล้ายๆกันเราจะเฟรมความคิดตรงนี้ยังไงครับเนาะมันต้องทำไม่ให้เขาคิดไปเองทำให้เขาคิดตามให้ได้ครับนะการเปรียบเทียบทุกอย่างเนี่ยจะสำคัญหมดเลยนะครับแล้วไอ้เบะปากนี่เกี่ยวอะไรด้วยอ่ะมาใส่เฉยครับผมเวลามันยังไม่หมดอ่ะอ๋อ เพราะมันเป็นอีกเรื่องนึงที่ออกมาไงเราไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้เลยมาปุ๊บแล้วมันมีมองบนทำให้สิ่งที่มันจะจบแล้วสตรองอ่ะครับมันเป็นอีกแบบนึงแล้วไงแล้วตกลงเบะปากนี่มันเกี่ยวกับการที่ส่งสายพานหรือเปล่าถูกไหมฮะครับของพวกนี้ต้องทำแล้วก็ต้องลำดับเรื่องราวอีกนิดนึงนะครับแต่ว่าใช้เวลาได้นะครับทำรีเสิร์ชตรงนี้หน่อยนะครับขอบคุณครับenergy ดีมากเลยอ่ะพี่จะไม่พูดถึงเรื่อง performance แล้วกันนะเพราะว่าเราทำได้ดีพี่จะพูดสิ่งที่ต้องเติมให้ก็คือเรื่องคอนเทนต์เนี่ยแหละเปรียบเทียบชื่นชมที่พยายามจะเปรียบเทียบนะครับแต่ลองไปดูว่าเปรียบเทียบบางอย่างถ้าดีเทลเยอะเกินไปแล้วไม่ได้จำเป็นเอามันออกไปทีนี้พี่ขอถามก่อนสายพานที่บอกว่าลดสปีดเนี่ยเราพยายามหาอะไรเปรียบเทียบเฉยๆใช่ไหมใช่ครับมันไม่ได้มีผลกับสปีดเราบอกว่าสายพานมันช้าลงทำงานได้ละเมียดละไมมากยิ่งขึ้นใช่ป่ะแต่จริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าการที่จริงๆพี่สำหรับพี่คีย์เวิร์ดของการมองบนคือสิ่งเราที่น้อยกว่าที่อื่นพี่จินตนาการไปเองว่าการที่เรามีสิ่งเราที่น้อยเราไม่เสียพลังงานในทางวิทยาศาสตร์คือเราไม่เสียพลังงานไปทำทาสก์ที่ไม่มีประโยชน์พลังงานทั้งหมดที่เรามีเราจะถูกมาโฟกัสในสิ่งที่เรานึกถูกปะพี่ไม่รู้พี่เข้าใจถูกหรือเปล่าแต่พี่เดาว่าอย่างนั้นพออย่างนั้นปั๊บสัมพันธ์กับสิ่งที่น้องพูดคือเรื่องสายพานน้อยช้าลงแต่ถ้ามันเป็นถูกต้องตามที่พี่เข้าใจการเปรียบเทียบว่าสายพานช้าลงก็จะไม่ถูกต้องแหละมันจะดูกลายเป็นว่าเอาเราไปรวมดึงพนักงานมาเพิ่มจำนวนมาช่วยกันทำงานมากกว่าหรือว่าเป็นอย่างอื่นมากกว่าแล้วสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้คือทำงานได้เร็วขึ้นนึกอะไรได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเมคานิซึมที่ทำให้การมองบนสิ่งเราน้อยทำให้เรานึกอะไรได้เนี่ยจริงๆที่แท้จริงแล้วมันคืออะไรแล้วพี่ว่าตรงนั้นน่ะต้องเป็นตรงที่ต้องเน้นเราไปเน้นที่แบบห้องจำนวนเยอะห้องใหญ่ห้องเล็กอะไรเงี้ยจำเป็นไหมไม่จำเป็นเราพูดถึงห้องเดียวหรือว่าอย่างเงี้ยมากกว่าจุดสำคัญที่เราต้องเน้นคือว่าทำไมอีสิ่งเราเนี้ยแล้วมันไปส่งผลกระทบอะไรยังไงแล้วนั่นแหละมันถึงจะเคลียร์แล้วอย่างงี้ถ้าเกิดว่างั้นพี่บอกว่าพี่สิ่งเราน้อยมองไปข้างบนพี่ยังเจอฟ้าถ้าเกิดพี่หลับตาไม่มองใครเลยอะมันจะเร็วกว่าไหมสิ่งไม่มีสิ่งเร้าเลยพี่หลับตาเงี้ยถ้าพี่ตั้งคำถามผมว่าคือถ้าสมมติในชีวิตจริงเนี่ยครับก็คือถ้าเราคุยกับคู่สนทนาอยู่อย่างเงี้ยคือการมองขึ้นไปข้างบนเนี่ยคือจะเป็นวิธีการหลีกเลี่ยงคู่สนทนาได้ดีที่สุดคือหมายความว่าเวลาเราคุยกันอยู่เนี่ยเราไม่สามารถหลับตาได้เพื่อนึกโดยตรงเนี่ยสมมติแบบเมื่อวานทานข้าวกับอะไรกระเพราไก่ไข่ดาวเงี้ยคือมันจะดูแบบไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับคู่สนทนาครับก็เลยจะมีวิธีการอีกเรียกก็คือการมองขึ้นไปข้างบนได้ดีกว่าการหลับตาครับผมโอเคครับไปลองไปดู
เมคานิซึมเอ้ยนิดนึงคิดไปคิดมาสายสำคัญมากเลยเรื่องนี้ครับเพราะผมก็เข้าใจมาตลอดว่าการมองไปทางอื่นคือการหลีกเลี่ยง confrontation ซึ่งเป็นจิตวิทยามากกว่าอ๋อครับต้องคราวนี้ต้องไปหาไอ้ research support ดีๆครับหา paper ดีๆแล้วลองอ่านดูสักนิดนึงว่าไอ้สิ่งที่เราพูดพวกนี้มันช่วยหรือเปล่าโดยเรื่องคำว่ามองบนน่าสนใจในตัวแต่ว่าคราวนี้วิธีการอธิบายเหตุผลแล้วก็ข้อแนะนำอันนี้จะเป็นส่วนสำคัญละครับทุกคนมองบนเสมอเยอะอะแล้วถ้าทำให้เขาเข้าใจว่าเฮ้ยฉันมองบนเพราะอะไรดีนะเป็นท็อปิกที่ดีนะครับครับขอบคุณครับผมต้องแตะข้ามไหม